สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเหมือนเช่นเคยครับกับ1ชั่วโมงที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยและให้คุณผู้ชมได้นำเอาสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาครับวันนี้ครับแน่นอนเรายังคงอยู่ที่ตลาดพระเครื่องพระราม2เซ็นเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เรามาพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นไรครามนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณกรณ์มหาชัยครับสวัสดีครับพี่กรณ์ครับสวัสดีครับครับผมแหมพี่กรณ์ฮะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อชมวัดเขานันทาหลวงพ่อชมวัดเขานันทาครับผมจังหวัดอะไรครับพี่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามอ๋อครับผมคือถ้าเกิดพูดถึงหลวงพ่อชมเนี่ยคือท่านมีชื่อเสียงเรื่องอะไรคือท่านเป็นพระนักปฏิบัติอ๋อท่านเป็นพระนักปฏิบัติครับครับครับคือก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระภิกษุนี่นะท่านถือเพศนักพจน์เขาเรียกนักพจน์นะครับนุ่งขาวห่มขาวจำศีลภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำนะตั้งแต่นครนายกจนถึงปาเจเนี่ยทุกถ้ำครับแล้วท่านถือเพศนี้มานานเนี่ยหมายถึงว่าคือนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยก็ตั้งแต่ก่อนเป็นทหารนะอายุประมาณสัก17เริ่มมานะอ๋อ17ก็คือช่วงวัยรุ่นเนี่ยครับวัยรุ่นแล้วก็ไป20กว่าก็ไปเป็นทหารครับผมตอนนั้นกบฏวรเดชนะก็ไปเป็นทหารอยู่2ปีครับก็ปลดประจำการออกมาก็มาถือเพศอีกต้องหลายปีท่านบวชอายุเยอะก็คือมันนุ่งขาวผมขาวเหมือนเดิมครับ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 แล้วก็ถือเพศถือพจน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วท่านมาบวชตอนไหนฮะบวชตอนอายุ30กว่าครับ30กว่าน่าสนใจนะว่าทำไมคือพูดถึงเนี่ยวัยรุ่นอายุ17ทำไมถึงได้แบบว่าใช่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 เดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับครับเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะคือผมเนี่ยทำทางบ้านเราทำธุรกิจแว่นตาอ๋อทำธุรกิจร้านแว่นตาอ๋อแว่นสายตาแว่นพวกนี้นะแว่นสายตาแว่นอะไรครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับมีครอบครัวอยู่นครศรีธรรมราชตอนแรกก็ไม่เป็นเรื่องพาหรอกก็เห็นเขาชอบกันผมก็เอาบ้างครับคือเปิดร้านแว่นตาแต่ว่าชอบสะสมวัตถุมงคลสะสมไว้เยอะมากครับแล้วตอนนั้นสะสมเป็นพระที่ไหนไงฮะมันพระสายใต้ทั้งหมดเลยก็คือพระในนครว่างั้นครับทั้งหมดเลยอ๋อตอนปีอะไรพี่ปี36ถึงปี41ครับครับผมปรากฏว่าปี40น่ะธุรกิจต้มยำกุ้งใช่ไหมฮะครับผมครับธุรกิจล่มสลายครับก็ทำไงก็เอาพระที่เก็บสะสมไว้มากอ่ะนะมาเปิดโต๊ะอย่างเงี้ยเปิดแผงเหมือนที่เราเห็นหน้าหลังเนี่ยนะฮะใช่ๆๆไปทั่วไปทั่วราชอาณาจักรครับครับครับแล้วคนที่แบบคือเป็นนักสะสมเฉยๆไม่มีความรู้เลยแล้วพี่เลือกตลาดอะไรยังไงเวลาพี่จะไปเปิดแผงเนี่ยพี่ทำไงเปิดแผงคือว่าก็ปูบัวป่าปูบัวป่าปรากฏราคาที่สะสมไว้เสียเอาไว้องค์เนี่ยเก๊เกินครึ่งอ๋อเหรอฮะเก๊เกินครึ่งเป็นไงเสียความรู้สึกว่าเสียความรู้สึกหมดไปเยอะเยอะมากๆเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีก็ต่อไปก็คิดว่าจะหาพระสักองค์นึงครับก็พอดีมีเพื่อนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ตลาดภูไปทานก๋วยเตี๋ยวเขาก็แนะนำว่าพระเดี๋ยวนี้มันเก๊เยอะเอางี้ดีกว่าเล่นพระไม่เก๊เลยดีไหมไม่มีเก๊เลยดีไหมบอกว่าหลวงพ่ออะไรก็บอกว่าหลวงพ่อชมครับซึ่งตอนนั้นไม่รู้จักหลวงพ่อชมเลยไม่รู้จักครับก็ให้มาองค์นึงก็ห้อยอยู่เอ๊ะปรากฏว่าชีวิตไอ้ที่ว่าล่มสลายจากร้านแว่นนะครับครับดีวันดีคืนดีวันดีคืนครับคือพี่ก็มาบูชาหลวงพ่อชมแต่ก็ยังไม่ได้คือเดินมาสายนี้เต็มตัวยังก็คือกลับมาเปิดธุรกิจแว่นตาใหม่เหรอไม่ฮะก็พระอื่นเลิกหมดเลยไงมันเน้นหลวงพ่อองค์นี้เลยอ๋อไม่แต่พอพี่บอกพอพี่บูชาหลวงพ่อชมปุ๊บธุรกิจแว่นตาก็คือกลับตอนนั้นเลิกแล้วอ๋อมาเปิดแผงพระนี่แหละแต่ชีวิตก็รุ่นดอนบ้านก็เช่าบ้านเก่าๆรถก็เก่าหลังจากที่ว่ามานับถือหลวงพ่อชมได้ประมาณสัก4ปีก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับจากที่ลุ่มๆดอนๆบ้านเก่ารถก็เก่าก็เนี่ย
มาซื้อบ้านใหม่เคยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมั้ยครับดีดีขึ้นเยอะเยอะมากๆครับเอาละครับงั้นมาหลวงพ่อชมครับเป็นไงตอนเพื่อนแนะนําแล้วพี่ไปศึกษาเรื่องราวก็เลยศึกษาพอเค้าให้มาก็เลยศึกษาครับครับอ่านแล้วก็ไปที่วัดไปมีอยู่วันนึงที่ประสบการณ์นะที่เกิดขึ้นกับตัวพี่เองเกิดขึ้นกับผมเลยที่มานับถือเนี่ยคือวันนั้นน่ะไปทานอาหารแล้วอาหารเป็นพิษตีสามปวดท้องแทบจะตายเลยนะปวดท้องครับก็บอกว่าโอ้ตายแล้วหลวงพ่อแย่มากแย่แล้วช่วยผมด้วยนอนขายจนหมดแรงชนิดแบบว่าแทบจะขับรถมาโรงพยาบาลไม่ไหวครับครับก็เอาหลวงพ่อนี่แช่น้ำแล้วดื่มแล้วก็บอกหลวงพ่อช่วยผมเถอะไม่งั้นผมตายแช่ไปเลยเป็นผงเป็นเหรียญเป็นเหรียญ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 รุ่นสองอ๋อแล้วใครเขาแนะนำพี่ให้ทำเงี้ยหรือพี่คิดเอาเองคิดเอาเองคิดเองเพราะว่าไม่รู้จะคิดยังไงแล้วเพราะมันจะตายปวดจนแบบยาเยอะแล้วช่วยไม่ได้แล้วไม่เคยปวดท้องหนักกันอย่างนี้มาก่อนเลยครับแล้วไงต่อปรากฏว่าพอไปโรงพยาบาลพระราม2เนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นหลังจากที่พี่อธิษฐานแล้วก็ดื่มไปแล้วจากที่ปวดแทบตายเลยนะดีขึ้นดีขึ้นประมาณสัก7โมงก็หายเป็นปกติตอนที่อาราธนาท่านทำน้ำมนต์ผมบอกว่าถ้าผมหายเดี๋ยวผมจะไปหาท่านที่วัดเพราะผมไม่เคยไปที่วัดอ๋อตอนนี้ไม่เคยไปเลยไม่เคยไปก็บอกถ้าผมหายผมจะไปที่วัดครับปรากฏว่าหายแล้วพอ7โมงหายแล้วไงต่อครับอีก7วันผมก็ไปหาที่วัดเลยที่วัดหลวงพ่อชมตอนที่พี่ไปหาว่าท่านเนี่ยคือท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนนั้นไม่ท่านเสียปี28อ๋อครับแต่ว่าร่างท่านยังอยู่ใน2528ครับ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 ร่างท่านเขาเหมือนเดิมเปี้ยเลยนะ อยู่ในโรงแก้วคือไม่น่าเปื่อยว่างั้นเถอะครับครับผมก็ไม่เคยเห็นพอผมไปเห็นแล้วผมทึ่งมากเลยทึ่งมากเลยนะครับผมถ้าพี่ช่วยเล่าถึงประวัติหลวงพ่อชมแบบละเอียดให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าท่านเป็นใครมาจากไหนยังไงก็ท่านก็เป็นชาวไร่ชาวนาที่อำเภอปัญจตคามนะครับยึดอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือพ่อแม่ท่านทำเกษตรครับทำการเกษตรแล้วก็ท่านก็ถือจำศีล5ศีล8ถือพจน์นะก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะเป็นพระที่มีองค์เดียวในประเทศไทยนี่แหละมั้งที่ว่าไม่เคยเรียนวิชาอะไรเลยอะไรเลยครับคือตอนที่ท่านนุ่งขาวห่มขาวท่านก็ไม่ได้เรียนวิชาอะไรครับครับแต่ว่าท่านเรียนกับคารวาสเกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณนะถึงแม้ท่านจะถือศีลแต่ท่านก็ประกอบวิชาชีพด้วยการเป็นแพทย์แผนโบราณครับผมแล้วก็ทำน้ำมนต์สะดอกเคาะอะไรนี่นะเรียนมาจากคารวาสนี่แหละเคยมีคำบอกเล่าหรือมีบันทึกไว้ไหมว่าทำไมไม่มีมีบันทึกไว้ทำไมท่านถึงนุ่งขาวห่มขาวมีท่านบอกว่าท่านมีความชอบเป็นการส่วนตัวชอบทางนี้ชอบทางนี้ครับชอบทางนี้ครับแรกๆท่านไม่ได้ออกวัตถุมงคลแม้แต่รุ่นเดียวครับอันนี้คือหมายถึงว่าหลังจากท่านมาบวชเป็นพระเลยครับแล้วท่านบวชที่ไหนยังไงบวชที่วัดแถวปัตตานีครับครับผมวัดกุดงงหรืออะไรสักอย่างนึงครับครับก็บวชธรรมดานี่แหละโอเคแล้วอุปชาก็เป็นพระทั้งพื้นไม่มีท่านมีแบบไปทุดงไปร่ำเรียนวิชาอะไรไหนมั้ยหลังจากที่บวชเป็นพระแล้วก็ไม่แต่เขาได้มาตั้งแต่ตอนเป็นคฤหัสถ์ตอนเป็นคารวาสเนี่ยครับผมคือตอนนุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมครับครับครับแล้วทีนี้พอท่านมาสร้างวัดที่เนี่ยที่เขานันทานะเขานันทาเป็นเขาลูกเตี้ยๆนะย้อนกลับไปก่อนนะประมาณปี2110-11ตอนนั้นเขานันทายังไม่มีวัดไม่มีไม่มีไม่มีแล้วทำไมท่านถึงเลือกเขานันทาเขานันทาเพราะว่ามีผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลโพงามเนี่ยท่านถวายที่มาทุกแปลงคือศรัทธาท่านก็ถวายที่ให้ก็ถวายที่ประมาณสัก20กว่าไร่ครับครับท่านก็มาเริ่มสร้างจากศาลามุงแฝกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสำนักสงฆ์ก่อนถูกสำนักสงฆ์เล็กๆครับแล้วเมื่อปี2110-2111นะแล้วไงต่อฮะก็ทีนี้นานๆเข้าก็ประชาไอ้ญาติโยมก็บอกว่าหลวงพ่อขอวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึกบ้างตอนนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มท่านเริ่มสร้างครั้งแรกคือรูปถ่ายเครื่องรางของขลังท่านทำไหมไม่มีมีรูปถ่ายอย่างเดียวครั้งแรกคือทำรูปถ่ายมาก่อนมีรูปถ่ายนะครับยังไงฮะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูยังไงคือท่านทีเนี้ยทำไมท่านถึงเลือกรูปถ่ายเป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้เน้นวัตถุมงคลเอารูปชั้นไปบูชากันแล้วกันครับใช่ไหมปรากฏว่ารูปถ่ายอย่างเดียวนี่นะโอ้โหประสบการณ์ลือลั่นเป็นสักเรื่องเอาเรื่องเด็ดเลยเรื่องคือว่าเรื่องปืนเรื่องเล่าเลยพี่เป็นไงเขาเล่าขายมาว่าไงสมัยก่อนที่อำเภอประจันตคามเนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะ
คือพูดง่ายว่าคนที่จะลงผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออะไรเนี้ยจะต้องมีอิทธิพลพอสมควรก็มีการยิงมียิงกันคือพูดง่ายๆว่าคือแย่งกันเป็นกำนันแย่งกันเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันปรากฏว่ารูปถ่ายอย่างเดียวเนี่ยช่วยยังไงอ่ะพี่เหตุการณ์เป็นยังไงเหตุการณ์ผมไม่รู้แต่เขาเล่ากันต่อๆมาว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับเรื่องคาดแค้นเรื่องตีรันฟันแทงไม่เข้าครับเขาเน้นเรื่องนี้เลยลูกจากเหนียว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 แล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อก็ท่านออกท่านมาสร้างจนทั้งสร้างวัดเกือบจะสำเร็จรู้ล่วงแล้ว3ปีนะครับผมพอปี12อ่ะระหว่าง3ปีนั้นท่านก็ยังไม่คือท่านออกรูปถ่ายมาแล้วก็ไม่ออกเลยไม่ได้ออกเลยก็จนทนไม่ไหวบอกหลวงพ่อช่วยสร้างสักรุ่นจะได้วัดจะได้เสร็จเร็วๆกำลังจะถามเลยว่าท่านเอาปัจจัยที่ไหนมาสร้างวัดอ่ะปัจจัยก็คือลูกศิษย์ลูกหาท่านครับท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านศรัทธาก็ถวายเพื่อให้สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวัดก็เล็กๆไม่ใหญ่มากถูกมั้ยเล็กๆแต่ปัจจุบันนี้นะถ้าใครไปได้เห็นแล้วจะอึ้งมากๆเลยครับผมว่าจากสำนักสงฆ์หลังคาเมืองแฝกเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ศาลาการเปลี่ยนหินอ่อนนะมูลค่าเกือบ100ล้านนะจริงเหรอจริงสร้างในยุคท่านเหรอสร้างหลังที่ท่านมรณภาพไปแล้วมรณภาพไปแล้วก็คือว่าท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันช่วงต่อมาก็มาสร้างครับก็คือเป็นองค์ปัจจุบันนี้องค์ปัจจุบันนี้แหละฮะโดยการออกวัตถุมงคลเป็นของหลวงพ่อชมขึ้นมาไม่ได้ออกครับไม่ได้ออกเลยครับด้วยลูกศิษย์ที่เขาศรัทธาแล้วมีประสบการณ์ก็ทำบุญคือเหมือนกับมาช่วยเหมือนกับมากราบมาช่วยสรีระสังขารของหลวงพ่อชมแล้วก็ทำบุญกันทำบุญมาช่วยครับผมและในยุคหลวงพ่อชมนี่ท่านสร้างอะไรบ้างที่แบบว่าดูแล้วแบบว่าเป็นแบบถาวรวัตถุมีอะไรบ้างก็มีประมาณไม่น่าจะเกิน10อย่างที่ผมประมาณเนี้ยไม่ใช่วัตถุมงคลพี่ถาวรวัตถุอ่ะอย่างเช่นแบบโบสถ์หรือว่าอุโบสถหรืออะไรท่านสร้างอะไรบ้างศาลาอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างก็มีวิหารอ๋อที่สร้างในยุคท่านวิหารแล้วก็ศาลาเล็กๆศาลาการเปลี่ยนแบบบ้านนอกอ่ะนะสังกัดศาลาทำด้วยไม้อะไรเงี้ยครับผมครับอะไรเงี้ยครับก็ครับตลอดชีวิตท่านออกวัตถุมงคลมาทั้งหมดกี่ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน10อย่างโอ้คือวัตถุมงคลออกน้อยนะแต่ว่าสร้างที่พี่บอกมันนี่ก็ถือว่าท่านไม่ธรรมดานะต้องมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาที่แบบว่านับถือท่านเยอะสิ่งก่อสร้างในวัดเนี่ยน่าจะเกิน100ล้านครับผมแต่ว่าคือเป็นยุคของพระเจ้าว่าองค์ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันใช่ไหมอ๋อคือสมัยท่านอยู่เนี่ยท่านสมถะคือไม่เน้นครับผมการสร้างโบสถ์ก็ไม่ใช่ว่าใหญ่โตแล้วโหฐานอะไรคือเอาแค่พอฐานะหลักศาลาก็เล็กๆอะไรแล้วท่านมรณภาพด้วยสาเหตุอะไรคือท่านเป็นโรคประจำตัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท้องเนี่ยครับผมเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนผมนะก็แต่ว่าที่มรณภาพเนี่ยก็คืออายุมากแล้วครับประมาณเท่าไหร่พี่น่าจะ80ปีพอดีครับผมเมื่อปี2128ครับผมอายุ80ปีก็คือชราภาพแบบนี้ครับผมละสังขารไปครับผมแล้วไงต่อท่านก็แล้วสรุปว่าสรีระสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยแล้วเหมือนเดิมเปี้ยเลยครับเหมือนเดิมเปี้ยไม่เหมือนกับคนนอนหลับเลยครับผมคือทางลูกศิษย์ลูกหาก็จะเก็บรักษาร่างท่านเอาไว้ใช่ไหมครับครับปัจจุบันนี้คือเก็บรักษาไว้ยังอยู่ที่วัดแล้วเห็นไหมคือถ้าเกิดไปไหว้คืออยู่ในโรงแก้วว่างั้นครับเขาสร้างจตุรมุขให้อยู่บนดบอนันต์บนดบครับผมสร้างอย่างดีแล้วเห็นสรีระสังขารท่านครับเห็นเลยหินอ่อนทั้งหลังใครไม่เคยไปอยากจะแนะนำให้ไปกราบท่านสักครั้งครับผมแล้วก็ไปขอพรขออะไรกันจะถึงแล้วขอได้อย่างใจถ้าตัวส่วนใหญ่ไปขอเรื่องอะไรกันพี่ที่นิยมเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ขอให้มีชีวิตดีขึ้นธุรกิจการงานธุรกิจการงานจะพูดให้ฟังว่ามีนักธุรกิจอยู่คนหนึ่งที่ว่าลุ่มลุ่มนันดอนคือทำธุรกิจเกี่ยวกับโลโม่ไม่ใช่หินอ่อนอะโรงงานหินอ่อนครับท่านก็เรื่อยๆไม่ลุ่มลุ่มนันดอนนะครับท่านนับถือหลวงพ่อชมหลวงพ่อชมก็บอกว่าฮะทนหน่อยแล้วกันอีกหน่อยจะรวยมากๆเลยปรากฏว่าหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยเจ้าของโรงงานหินอ่อนเนี่ยรวยระดับหลายร้อยล้านครับแล้วเจ้าของโรงงานหินอ่อนเนี่ยก็เป็นคนที่มาสร้างศาลาที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าให้สร้างให้ก็คือเหมือนตอบแทนตอบแทนครับแล้วเขาบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อชมด้วยครับผมเขาครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อชมกันครับพักสักครู่เดียวครับ